วัสดีทุกคนนะคะก็ทำงานเป็นวันสุดท้ายของปีจ้ะงานก็หลังจากที่เราตอนกิ่งเราทาบกิ่งแล้วก็ทาบกิ่งเสร็จแล้วทำอะไรถอนหญ้าเราก็มาตัดกิ่งจ้ะไม่ได้ว่างานนักอะไรมากจ้ะสบายสบายชิวๆเนาะมีคนถามว่ามีคนคุมไหมไม่มีจ้ะถามแบบสบายสบายชิวๆไปเลยจ้ะหัวหน้าก็พักร้อนเพื่อนโรงงานก็พักร้อนจ้ะแล้วก็มีอีกคนนึงเขามาทำงานด้วยแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเอาไปอีกฝั่งนึงเลยทำงานคนเดียวจ้ะเอาหย่าออกแผนกถอนหย่าจ้ะเราถอนหย่าด้วยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่กิ่งพันธุ์ที่เราทาบแล้วแล้วก็ตัดตรงนี้ออกจ้ะเห็นเนาะนี่ตัดออกจ้ะเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตจ้ะกิ่งพันธุ์มีหลายคนถามว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาไปปลูกจ้ะต้นไม้ที่ทาบนี่คือเขาเพาะพันธุ์เนื้อเยื่ออย่างมีคุณภาพอย่างดีแล้วจ้ะเขาถึงได้ทาบกิ่งที่จะเอาไปปลูกเป็นป่าจ้ะตัวนู้นก็ตัดคือกันจ้ะนี่จ้ะแค่นี้ง่ายๆหลายๆคนก็อยากรู้เงินเดือนของอ้อนเนาะจ้ะเงินเดือนอ้อ 2,300 ยูโรจ้ะหักแล้วก็เหลือ 2,000 นิดๆจ้ะแล้วก็มันเป็นงานของรัฐบาลเลยจ้ะหักภาษีแล้วก็เหลือประมาณ 2,000 จ้ะคิดเป็นเงินไทยก็ 77,000 กว่าๆเลยจ้ะเงินเดือนที่อ้อจะได้รับเนาะก็งานไม่ยากจ้ะแต่เขายากมากๆเลยโชคดีที่หัวหน้าเมตตาอ้อเนาะอ้อถึงได้มาทำงานตรงนี้จ้ะก็จะทำทุกปีเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะเงินทั้งนั้นเลยจ้ะขยันเท่านั้นที่เราจะได้ความสำเร็จมาจ้ะงานก็ไม่ยากจ้ะถอนหญ้าหัวหน้าก็บอกว่าไม่ต้องรีบหรอกจ้ะแต่อ้อน่ะเห็นหญ้าไม่ได้จ้ะถอนให้แบบไม่ให้เหลือเลยจ้ะเห็นอะไรลูกหูลูกตาไม่ได้จ้ะนั่งถอนคนอื่นเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาจ้ะอ้อก็จะทำคนเดียวของอ้อมีบอสนั่งเกาหลีนี่โคตรดีเลยจ้ะแต่เสียดายน้องหลาไม่ได้เอาเขามาจากเกาหลีแล้วจ้ะอ้อก็เสียดายเช่นจ้ะจะไปซื้อในช้อปปี้ก็ของก็ไม่ค่อยมีคุณภาพเหมือนของก๊อฟเลยจ้ะอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งจ้ะบอสนั่งเกาหลีนี่โคตรสบายอย่าบอกใครเชียวเด้อค่ะมีคนอยากได้อยู่จ้ะแต่ก็ไปสั่งในช้อปปี้เด้อจ้ะอ้อก็ไม่มีให้แล้วจ้ะไม่ได้ขายหรอกจ้ะแค่หาลูกค้าให้น้องมันเฉยๆจ้ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เอามาแล้วเนาะเพื่อนร่วมงานบอกว่าฉันไม่ชอบเลยถอนหญ้าอ้อบอกว่ามันเป็นอาชีพเก่าอ้อจ้ะร้านถอนหญ้านี่ถนัดจ้ะเพราะว่าบ้านเองเนาะถอนรุ่นในป่ามันจ้ะอ้อก็ไปทำบ่อยๆจ้ะแล้วยายหนาตอนเด็กน้อยก็ไม่ค่อยอยากไปจ้ะโดนตีไปวิ่งสุบแม่ไม่อยากไปทำงานจ้ะตอนเด็กน้อยพอโตขึ้นก็รู้แล้วจ้ะว่าการที่เราทำงานเพื่ออะไรก็เพื่อเงินถ้าไม่ขยันก็ไม่ได้ตังค์จ้ะโอ้ไม่ได้คนขยันน้องจ้ะแต่ก็ต้องทำงานหาเงินอยู่บ้านมันไม่ได้กระตังน้องจ้ะ
อนรุ่นง่ายๆแค่นี้งานมันกว่าจะหาได้จ้ะเองมีลู่ทางแล้วเองได้ทำแล้วปีนี้ก็ปีที่3เนาะชิวๆสบายๆจ้ะปีหน้าก็มาทำอีกจะเอาแบบให้มันขึ้นจักต้นได้แหละถอนแบบให้เกลี้ยงเลยแหละไม่ทำงานก็ไม่มีเงินจ้ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินใครๆก็แสวงหางานดีๆงานที่สบายรายได้ดีแล้วก็งานที่แบบไม่มีจูจี้จุกจิกแบบไม่มีเจ้านายจ้ะนี่นะเห็นโรงจูงนี่นะมีอยู่คนเดียวในโรงนี่จ้ะไม่มีไม่มีนายจ้างที่จะคอยช่วยมาจำชีจำใช้จ้ะเขาสั่งงานแล้วเขาก็ไปจ้ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าหายากจ้ะแล้วก็เขายากด้วยจ้ะก็เป็นอะไรที่แบบดีใจจ้ะที่ได้เขางานนี่เนาะมันเป็นงานที่แบบถนัดถอนหญ้าถอนทำรุ่นนี่แหละจ้ะมีใครหลายๆคนอยากมาทำงานเหมือนอ้อจ้ะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายจ้ะที่ว่าจะเข้าได้จะมาได้ภาษา1ภาษา2เขาเอาไว้ให้คนฝึกงานมาฝึกงานจ้ะลูกพนักงานประจำเขาก็เต็มแล้วจ้ะแล้วก็ลูกท่านหลานเธอจ้ะลูกใครหลานใครเขาก็ดึงกันมาเหมือนเมืองไทยจ้ะเซ็นใครเซ็นมันเนาะไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆจะตาสีตาสาจะสมัครแล้วเขาได้เลยจ้ะออกก็เป็นคนนึงที่แบบว่าสมัครแล้วเขาไม่รับจ้ะตอนที่เมื่อปี2009เนาะหัวหน้าก็นี่รับแต่หัวหน้าใหญ่ทางเมืองหลวงแต่เขาไม่รับเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบเสียดายโอกาสจ้ะเมื่อปี2009ถ้าออทำตั้งแต่ปีนั้นออคงจะทำมาเรื่อยๆเนาะแต่ไม่เป็นไรจ้ะปีนี้ปีที่3ของอ้อแล้วอ้อก็จะได้ทำทุกปีจ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายกับการทำงานของปี2565นะจ้ะจะทำงานอีก1เมษาจ้ะต่อไปนี่อ้อทำอะไรเก็บเห็ดเก็บผลไม้จ้ะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้ะเจอกันเก็บผลไม้เก็บเห็ดจ้ะบ๊ายบาย